สวัสดีครับบอยคาเมร่าคาเฟ่กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับกล้องที่อยากเอามาแนะนำกันในวันนี้นะครับมันก็จะเป็นเจ้านี่เลย Baby Rolleiflex Flex นะครับเป็นโมเดลที่ผลิตในช่วงปี1957เป็นต้นมานะครับตัวมันเล็กกว่าตัว Rolleiflex 6x6 TLR มาตรฐานนะฮะแล้วก็จะใช้ฟิล์ม127เนี่ยแล้วเคสเขาก็ออกแบบมาดีเหมือนกันนะมันชื่อว่า Ever Ready Case ถ้าชุดสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะมีสายคล้องซึ่งมันจะมีหมุดยึดอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็สะพายคอไปไหนมาไหนก็เหมือนกระติกเหมือนเราห้อยกระติกอะไรบางอย่างน่ารักอยู่กับตัวก็มันดูดีน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันในแต่ละส่วนของเจ้านี่กันนะครับการปลดตัวกล้องเนี่ยก็จะสไลด์กล้องถอยหลังปึ๊บนะฮะมันก็จะหลุดออกมาแล้วครับเวลาใส่ประกอบเข้าไปกับเคสก็คือว่าเอาตัวกลมๆตรงนี้นะฮะปึ๊บดันเข้าล่องแล้วก็ดันไปข้างหน้ามันก็จะล็อกอยู่แล้วมาไล่ดูจากข้างหน้ากันนะครับ viewing lens ก็คือเลนตัวบนเนี่ยนะฮะเป็นเลนระยะ60แล้วก็ f2.8 นะคือค่อนข้างกว้างเลยแหละเลนตัวล่าง view taking lens นะครับเป็นเลนซีน่าระยะ60ต้องเท่ากับตัวบนอยู่แล้วแหละแต่ว่า f เขาแค่ 3.5 นะฮะเขาให้ viewing 2.8 ก็คือในสกรีนมันจะสว่างมองง่ายมากเลยแล้วตัวเบนะครับ bayonet เขาจะเป็น b1 นะฮะตัวนี้แต่ว่าสังเกตดีๆว่าเนี่ยกรอบของ viewing กับ taking เนี่ยมันชิดกันมากเลยเพราะฉะนั้นฮูดทั่วไปเนี่ยที่ใช้กับ 6x6 B1 เอามาใส่กับไอ้นี่ไม่ได้นะครับแต่ฟิลเตอร์ที่เป็น B1 เนี่ยที่เป็นแบบกดและบิดอ่ะใส่ได้เลยนะฮะจะใส่ไอ้พวกนี้ก็ได้พวก close up lens พวก low light หน้าอะไรพวกนั้นนะฮะใช้กันได้กับ B1 นะจะหาซื้อของแต่งก็เอามาใช้กันได้กับ 6x6ใช้ร่วมกันยกเว้นฮูดของเขากับฝาหน้าที่จำเป็นต้องใช้ของเขาเองนะครับเรามาไล่ดูเนาะการควบคุมกล้องโดยหลักแล้วนะเขาจะอยู่ด้านนี้เอียงมาดูตรงนี้ปุ๊บนี่มันก็จะมีลูกศรนักมาร์คสีขาวตัวนี้นะแล้วก็ดูกันให้ใกล้ๆเลยตัวที่มันยึกๆที่มันคมๆที่เราสามารถบิดได้ง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นชัตเตอร์สปีดซึ่งเนี่ยนะตัวบรรทัดบนเนี่ย shutter speed แล้วมันจะพาไอ้วงแหวนตัวล่างที่เป็นตัววงแหวน aperture เนี่ยมันไปด้วยกันตอนนี้สังเกตดูนะว่าพอผมหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้มันสุดที่1/2วินาทีแล้วก็ f22 นะฮะถ้าผมอยากจะไปถึง1วินาทีเนี่ยผมต้องทำอย่างนี้กดไอ้ตัวนี้ลงเห็นไหมแหวน aperture เนี่ยแหวนปรับรูรับแสงอะเขี่ยมันลงกดลงไปนะให้มันจมลงไปแล้วก็ค่อยออกแรงจะเลือกขึ้นเลือกลงก็เลือกได้นะฮะนี่ผมจะไปถึงได้สุดที่บัฟโหมดนะชัตเตอร์บีอย่างผมอยากถ่ายชัตเตอร์บีใช่ไหมผมมาถึงบัฟปุ๊บแล้วผมอยากจะลอง f กว้างสุดมาที่ 3.5 ผมก็เนี่ยแหละแล้วอย่างผมจะเปลี่ยนชัตเตอร์ให้สูงขึ้นนะตอนนี้ f มันกว้างสุด 3.5 ใช่ไหมผมหมุนไม่ได้นะผมต้องโยกไอ้นี่มาโยกไอแหวน aperture เนี่ยแหวนปรับรูรับแสงเนี่ยให้มันเป็น f แคบก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนถึงจะปรับดึงไอตัวแหวน shutter speed อะไปได้เนี่ยแล้วมันไปได้สุดที่30อยากจะให้สูงกว่านี้ก็ต้องทำแบบเดิมนะโยกแหวนรูรับแสงให้มันหมุนขึ้นไป shutter สูงสุดอยู่ที่500นะครับมาดูอีกข้างนึงมีอะไรบ้างตึ๊บอันนี้จะเป็นมาร์คสีแดงนะครับมีมาร์คสีแดงแล้วก็ตัวเลขสีแดงอยู่ซึ่งอันนี้มันน่าจะเป็นค่าแสงเขาจะใช้คำว่าอะไรนะ light value สูงสุดที่18ก็คือว่ามันจะเป็นคู่ค่ากล้องที่เนี่ยนะอย่างอันนี้ shutter speed 500 f22 เท่ากับว่าเราถ่ายในสภาพแสงที่สว่างมากๆเลยค่าอันนี้ก็จะสูงนะฮะสมมติว่าค่าแสงตอนนี้อยู่ที่สัก12แล้วกันเนาะผมปรับให้ light value อยู่ที่12นะครับแล้วก็กล้องเขาอาจจะบอกว่าสิ่งที่ทำได้นะคือคุณจะใช้ f8 ใช้ shutter speed 1/8 วินาทีแล้วก็ที่ f22 แต่ถ้าเราไม่พอใจเราก็จับแค่วง shutter speed เนี่ยนะฮะแล้วก็บิดไปมันก็จะไปเป็นคู่เห็นไหมจาก shutter speed 1/8 วิ f22 ตอนนี้มันจะกลายเป็น 1/15 วิ f16 นะ shutter ก็จะสูงขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เราสามารถถือถ่ายได้หรือว่า
สิ่งที่ได้สูงสุดที่ค่าแสงเดียวกันนี้นะค่ากล้องที่เราเลือกได้ถ้าเราอยากจะได้โฟกัสบางๆเนี่ยเราสามารถมาที่2สปีด1/250วินาที F4 ได้เลยนะฮะถัดมาด้านนี้อันนี้มันจะมีเนี่ยสัญลักษณ์นะครับมีตัว V ตัวสัญลักษณ์ฟ้าผ่าแล้วก็ตัวเหมือนหลอดไฟอันนี้นะซึ่งจะโยกไปโยกมาอย่าไปออกแรงฝืนโยกนะครับแรกๆผมก็ไม่รู้เนี่ยเกือบแล้วล่ะแต่ดีว่าผมมาเอะใจว่าด้านล่างนี้มันคืออะไรเห็นป่ะมันมีตุ่มอะไรบางอย่างกดลงไปได้ซึ่งมันก็คือตัวปลดล็อกตัวนี้แหละฮะตัวปลดล็อกโหมดคือเราต้องกดด้านล่างอันนี้จมก่อนแล้วก็ค่อยเขี่ยปรับโหมดอย่างอันนี้จะเป็นโหมดสำหรับการใช้แฟลชที่เป็นแฟลชวาร์ปซึ่งไม่มีการใช้กันแล้วล่ะนะฮะเป็นแฟลชหลอดแฟลชแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอ่ะไม่ต้องไปสนใจมันอย่าไปใช้ตัวนี้อยากจะเปลี่ยนค่าก็กดจึ๊บนะสับขึ้นมาทีนี้ก็เป็นแฟลชแฟลชอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะฮะที่เราจะเสียบ PC Sync กับตรงนี้กับแจ็คตัวนี้นะฮะแล้วก็สำหรับกล้องที่เป็นระบบลิฟชัตเตอร์อย่างเช่นพวก TLR นะฮะมันจะให้ชัตเตอร์สปีดอันไหนก็ได้เราสามารถซิงกับแฟลชได้ทุกอันเลยตั้งแต่500ถึง1วินาทีเลยที่ตัว V นะฮะก็อย่าลืมว่ากดอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็โยกขึ้นมามันคือการ activate self timer นะฮะการขึ้นชัตเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่น็อบด้านนี้อันนี้เป็นน็อบที่มัน coupling 2ระบบเข้าด้วยกันก็คือระบบเลื่อนฟิล์มให้ฟิล์มเดินนะครับกับการขึ้นกลไกชัตเตอร์มันก็จะมีการหมุนเงี้ยหมุนไปเดินหน้าได้อย่างเดียวถอยหลังแล้วมันจะล็อกไปไม่ได้นะฮะแล้วพอจะลั่นชัตเตอร์ก็คือถือประคองกล้องอย่างนี้แล้วก็กดถ่ายใช่ไหมแต่เนี่ย เป็นจุดที่ Roll Effect เขาทำเหมือนเป็นการล็อกเอาไว้คือล็อกชัตเตอร์ไม่ให้เราถ่ายดับใดที่ Focusing Hood ยังไม่เปิดคุณจะกดชัตเตอร์ไม่ลงครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องคอยนึกไว้ด้วยไม่งั้นเราอาจจะเฮ้ยกล้องพังหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เรายังไม่ได้เปิด Focusing Hood ขึ้นมาเราต้องขึ้นฟิล์มให้เรียบร้อยก่อนถ้าเราอยากใช้ Self Timer นะฮะแล้วก็กดปุ่มด้านล่างนี้แล้วก็โยกการปรับโหมดตอนนี้มันจะค้างอยู่ที่ตัว V แล้วพอกดลั่นชัตเตอร์ปุ๊บนะครับเนี่ยตอนนี้มันมีเสียงลานอื้อๆอยู่เรื่อยๆนะลั่นแล้วนะมันจะหน่วงประมาณ10วินาทีได้อันนี้เป็น PC Sync Cord เนาะสำหรับการเสียบแฟลชอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นหน้าตาก็จะประมาณนี้ไอ้พวกแฟลชที่มีแจ็คอย่างนี้นะฮะเป็นแฟลชใส่ถ่านปึ๊บเวลาเราอยากจะใส่แฟลชแล้วก็เสียบกับแจ็คตัวนี้ลงไปนะปั๊บขึ้นฟิล์มซิงได้ทุกค่าสปีดเลยนี่ไฟส้มพร้อมแล้วลั่นชัตเตอร์ได้ชับหน้าแฟลชทำงานแล้วแล้วเวลาจะปลดนะครับเวลาจะปลดแฟลชสังเกตดีๆว่าเขาดีไซน์มาแล้วแหละว่ามันจะมีเป็นเขี้ยวๆอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นอะไรขึ้นมาเป็นเขี้ยวแปลว่าตรงนี้เราสามารถเอาเล็บเขี่ยได้นะเนี่ยสังเกตป่ะว่าพอผมเขี่ยปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันก็จะปลดออกมาได้ละ Focusing Hood ก็เวลาเปิดนะฮะสังเกตด้านซ้ายด้านขวาของ Hood เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนมีตัวจับให้เราแล้วล่ะเป็นไกด์แล้วล่ะว่าให้เราเอามือมาจับแถวๆเนี่ยมันก็จะเปิดได้สะดวกนะโยกขึ้นมาภาพก็เหมือนเดิมนะครับภาพจะกลับซ้ายเป็นขวานะปึ๊บแล้วก็โฟกัสซิ่งน็อบจะอยู่ด้านนี้นะครับปึ๊บเนี่ยอันนี้คือ close focus มันก็หน้าเลนส์มันก็จะยื่นออกไปข้างหน้านะครับพอถอยออกมาก็จะกลายเป็น infinity แล้วก็จะมีเวลาเราผลักด้านหน้านิดนึงนะฮะมันก็จะดันไอ้นี่ออกมาให้Magnifying Glass เอาไว้ส่องขยายเพื่อช่วยให้เราสามารถโฟกัสได้ละเอียดมากขึ้นนะฮะแล้วถ้าเราดันไอตัวหน้าต่างหน้าเข้าไปจนสุดเลยให้มันกลึกค้างอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะกลายเป็น Spot Finder นะแล้วเวลาจะเก็บไอตัวนี้นะฮะเราก็บีบข้างๆนิดนึงฝามันจะเด้งขึ้นไปนะเก็บ Magnifying Glass ก็แค่สับลงไปง่ายๆอย่างนี้เลยจะปิด Focusing Hood ก็บีบซ้ายขวานิดนึงนะแล้วก็พับลงไปเรียบร้อยด้านนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนับจำนวนเลขเฟรมด้วยฝั่งนี้ก็เป็น focusing knob พร้อมกับเป็นแค่ตัว remind ISO ของฟิล์มที่เราใช้นะครับระยะโฟกัสใกล้สุดอยู่ที่3ฟุตครึ่งก็คือประมาณ1เมตรหน่อยๆนะฮะแล้วไกลสุดก็คือ infinity เนาะเท่านั้นเอง
ข้างหลังนี้ครับเขาจะมีชาร์ตเป็นไกด์คร่าวๆในการอ่านค่าแสงนะฮะก็คือไอ้ค่า Light Value ตัวนี้แหละแล้วก็ไปแปลงใส่ตัวนี้นะก็เลือกคู่ค่ากล้องที่เราพอใจเราอยากสปีดเร็วสปีดช้า F กว้าง F แคบเราก็ดีไซน์มาเลยสุดท้ายมาดูข้างล่างในการเปิดนะครับมันก็จะมีไกด์แล้วแหละว่าให้เราหมุนไปทางนี้นะแต่จุดที่หมุนก็คือเป็นอีกละเนี่ยเป็นตุ่มๆอย่างนี้เราสับไปทางเดียวกับลูกศรนะสิ่งที่เคลื่อนคือตัวนี้ไม่ใช่ทั้งแป้นนี้นะฮะสับอันนี้ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บยกอันนี้ออกนะฮะปุ๊บนี่ก็จะเปิดเข้าไปเข้าดูข้างในได้ละเราจะต้องมีแกมเปล่าติดกล้องเอาไว้ด้วยจะใส่ลงไปนี้นี่แล้วก็ดึงน็อบตัวนี้นะฮะแล้วค่อยๆหมุนปุ๊บพอมันจับตัวง่ามของตัวสปูนี้แล้วเนี่ยตัวแกนเนี่ยมันก็จะทำให้แกนนี้สปูนี้มันหมุนตามเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ดึงกระดาษและเนื้อฟิล์มอะขึ้นมาตอนนี้ผมอยากให้ดูความพิเศษของเจ้า Baby Roll Effect ในการโหลดฟิล์มของเขานะครับคือเวลาเราปิดฝาหลังเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะเป็นชิ้นสปริงที่ลองดีเทคว่ามีแกปิดฝาหลังแล้วแล้วก็จำลองว่าเราจะจิ้มอันนี้ลงไปนะให้มันขัดเอาไว้ตอนนี้กล้องมันเข้าใจว่ามันมีการปิดฝาหลังแล้วใช่ไหมเวลา Backing Paper ที่มีตัวเนื้อฟิล์มติดอยู่เนี่ยมันจะมีความหนามากขึ้นใช่ไหมมันจะลูดผ่านระนาบตรงนี้ซึ่งก็มีไอตัวนี้แหละมันจะเป็นก้านสปริงเล็กๆเนี่ยพอมันมีความหนาประมาณนึงผ่านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปุ๊บเห็นไหมมันจะจึ้งจมหายลงไปเลยตัวนี้มันดีเทคเนื้อฟิล์มแล้วใช่ไหมแล้วโรลเลอร์มันหมุนต่อเนี่ยเห็นปะสังเกตดีๆตัวเลขมาละเนี่ยเลขหนึ่งจะมาอยู่ที่ช่องหน้าต่างแล้วก็สมมติมีการเดินฟิล์มจริงขึ้นมานะเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือว่าเราหมุนตัวนี้แล้วไอ้นี่มันจะมีการนับการเดินของตัวเนื้อฟิล์มใช่ไหมแล้วพอมันได้จังหวะพอดีคือทุกอย่างลงตัวแล้วเนี่ยมันก็จะล็อกเลยเนี่ยมันจะทั้งหมุนเดินหน้าถอยหลังไม่ได้ซึ่งตัวนี้มันจะล็อกจนกว่าเราจะมีการลั่นชัตเตอร์นะฮะซึ่งการลั่นชัตเตอร์ก็คือเหมือนเดิมว่าเราต้องเปิดโฟกัสซิ่งฮูดขึ้นมาก่อนแล้วก็ลั่นชัตเตอร์ชึบนะก็มาดูเวลาโหลดฟิล์มจริงนะครับฟิล์มจริงก็จะใส่อยู่ที่ข้างล่างใช่ไหมขออนุญาตปิดฮูดก่อนนะโอเคถ้าไอตัวก้านนี้มันไม่ขึ้นมารับก็คือเราก็กดที่ลูกศรแดงเนี่ยเพื่อให้ก้านนี้มันเป็นแง่งขึ้นมารอรับการใส่ฟิล์มนะปึ๊บมือฟิล์มของเรากดลงไปพอกดลงไปทุกอย่างมันจะเข้าที่ของมันเองนะฮะแล้วก็ดึงปลายกระดาษเนี่ยจากด้านล่างนะฮะมาที่สปูบนตัวนี้สปูเปล่าเสียบกระดาษเข้าไปให้มันอยู่ตรงกลางแกนแล้วก็ทำการเดินม้วนอาจจะใช้มือช่วยนิดนึงนะฮะคอยแต่งคอยปรับให้มันอยู่ตำแหน่งตรงกลางที่สุดแล้วก็ให้มันมีความตึงให้มันพันได้ตึงๆประมาณหนึ่งนะฮะหมุนให้มันไปสักประมาณ 2-3 เซนก็พอแล้วล่ะนะฮะให้เรามั่นใจว่ากระดาษมันจะไม่หลุดจากตัวนี้เนี่ยแล้วก็ปิดฝาได้ละที่ปิดฝาก็บีบให้แน่นๆแล้วก็สับตัวนี้มาข้างหน้ากันนะครับแล้วก็โยกอันนี้ย้อนทิศทางมันก็จะดึงให้ตัวนี้เข้าล็อกแล้วแล้วเราก็ค่อยๆเดินฟิล์มไปเรื่อยๆนะฮะนี่ดังตึ๊กแล้วดังตึ๊กแปลว่าตอนนี้ส่วนที่เป็นหัวฟิล์มมันเดินผ่านตัวดีเทคตัวนี้แล้วล่ะนะฮะแล้วพอดังตึ๊กเนี่ยพอมีการหมุนแอดวานซ์เพิ่มขึ้นเนี่ยเห็นป่ะช่องหน้าต่างมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นเลข1แล้วมันก็จะล็อกเนี่ยล็อกสนิทเลยคือตอนนี้เราพร้อมที่จะถ่ายภาพที่1แล้วนะฮะเป็นระบบออโต้อย่างนี้เลยแล้วก็เนี่ยเนาะลั่นชัตเตอร์ไปเห็นไหมลั่นไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดโฟกัสซิ่งฮูดพอลั่นปุ๊บตัวนี้ก็จะปลดล็อกแล้วเพื่อให้เนื้อฟิล์มส่วนที่2เนี่ยมันมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ที่บอกว่าเลข2นะแล้วก็ถ่ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ12รูปนะฮะถึงช็อตที่12พอถ่ายปุ๊บแล้วต่อไปเนี่ยการจะหมุนอันนี้ต่ออ่ะมันจะไม่มีการล็อกแล้วล่ะแล้วการที่ใช้ฟิล์มตัดเองแบบของผมในที่ถ่ายได้16ภาพเนี่ยขออนุญาตเปิดฝาหลังเพื่อให้เห็นการทำงานนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในบ้างตำแหน่งเลข12สำหรับเฟรมขนาด4คูณ6ไม่ใช่สิ6คูณ 4.5 นะฮะมันก็คือใกล้เคียงมากๆเลยอะแล้วสมมุติผมจะให้เลข13มาอยู่แถวนี้เนี่ยภาพที่13เนี่ยดูไอ้ตัวนี้ตัวที่มันเลอะๆนี่ก็ได้ตอนนี้มันชี้ไปที่ข้างหน้าใช่ไหมลองหมุน
สมมุติอันนี้เป็นเลข12ของนาฬิกาใช่ไหมหมุนมาที่ประมาณตำแหน่งเลข9เนี่ยเฟรมที่13ก็จะพร้อมถ่ายแล้วฮะเฟรมที่14ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับภาพที่16ประมาณนี้นะฮะพอครบแล้วเราก็หมุนต่อไปเรื่อยๆเลยให้ฟิล์มมันเดินไปให้หมดนะการเอาฟิล์มออกมาก็ให้ดึงตัวน็อปตัวนี้นะฮะน็อปตัวใหญ่นี่แหละเนี่ยฟิล์มก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Camera Cafe กันด้วยนะครับเดี๋ยวพาผมจะให้มีภาพตัวอย่างจากกล้องตัวนี้มาให้ดูนะครับซึ่งถ่ายจากฟิล์มตัดด้วยวิธีนี้แหละแล้วก็จะมีทั้งภาพสีทั้งภาพขาวดำเลยไปชมกันครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ